อีกหนึ่งสาวสวยค่ะยาย่าเขาบอกหวานแรงบอกรักณเดชน์จนชินนะแซ่มากจริงๆอะคู่นี้ก็มีคำถามหนึ่งก็ไปโทรศัพท์บอกกันได้ไหมหรือไลน์บอกกันได้ไหมคือบางทีโทรศัพท์บอกกันบางทีมันไม่ได้เป็นการแสดงความรักให้คนอื่นได้เห็นว่าเรารักเขาจริงๆนะบางครั้งการแอบบอกหรือการแอบพูดเงี้ยอาจจะรู้แค่สองคนแต่การที่บอกใครต่อใครอ่ะเข้าใจไหมไม่ใช่เอะอะก็ถ่ายรูปนิ้วบ้างล่ะขนมเค้กมันไม่ได้มันก็ต้องมีการบอกรักกันผ่านจอผ่านสื่อคนโสดอิจฉาเลยนะครับล่าสุดณเดชน์ยิ้มหวานๆเราออกกำลังใจใส่กุหลาบขาวช่อโตไปให้ยาย่าในคอนเสิร์ตแฟนคลับ NY เนี่ยฟินกันทั้งประเทศคือยาย่าเขาก็ยิ้มแก้มปริเลยนะครับบอกว่าพี่เขาว่างพอดีค่ะเสียงยาย่าสิพี่เขาว่างพอดีค่ะพี่เขาว่างพอดีอะคะพี่เขาว่างพอดีอะค่ะไม่เหมือนเนาะพี่เขาว่างนิดนึงพี่เขาว่างพอดีอะค่ะใกล้ละแต่ไอ้ขะเนี่ยหนูเอาไอ้ซิลิโคนออกจากจมูกหน่อยไม่ได้จมูกถ้าเอาซิลิโคนออกจากจมูกก็คือไม่มีดังก็คือลูกตาไหลรวมแล้วทำแบบน้องยาย่าไม่ได้ไม่น่ารักเหมือนน้องยาย่าพอดีพี่เขาว่างพอดีเขาก็เลยมาดูคอนเสิร์ตจนจบเขาบอกว่าโชว์ดีพี่เขารู้ว่าครั้งนี้เราตื่นเต้นเลยมาให้กำลังใจจ้านะคะนอกจากนี้นุ้งยาย่าเนี่ยนะคะก็ยังบอกอีกว่าก็ให้กำลังใจกันอยู่ทุกวันแล้วล่ะค่ะและก็บอกรักกันเรื่อยๆสู้ๆนะที่รักรักนะจุ๊บๆอะไรแบบเนี้ยนะคะรวมทั้งตั้งแต่พี่เขาเนี่ยมี IG นะก็บ่นคิดถึงตลอดล่ะค่ะซึ่งแน่นอนไม่ใช่มีแต่ความหวานอย่างเดียวนะแต่ก็ยิ่งมีดราม่านะคะคุณผู้ชมหลังจากสาวยาย่าถูกขุดคลิปที่เคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งที่พูดนะคะถึงปฏิกิริยาและคำพูด so ugly นะคะเมื่อได้เห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาจีบพี่สาวแท้ๆของเธอจนโดนวิจารณ์หนักว่าตัดสินคนจากภาพภายนอกหรือเปล่านุยาย่ายอมรับผิดค่ะและบอกว่าจะกลับไปแก้ไขอะไรก็คงไม่ได้และอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญนั่นเองนะคะน่ารักเนาะเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องก่อนแก้ไขไม่แถไม่น่ารักมากไปฟังเสียงน้องกันก่อนค่ะมันนานมากแล้วค่ะประมาณน่าจะแบบ8ปีค่ะแล้วเหมือนคำถามเขาคือถามว่าหนูอยากให้พี่สาวมีแฟนหรือเปล่าค่ะคือไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจใช่ค่ะใช่ค่ะก็ดูค่ะดูไว้แล้วศึกษาไว้ค่ะเป็นบทเรียนเนาะค่ะคือตอนนั้นภาษาไทยยังไม่ได้แข็งแรงมันคำถามอะค่ะคำถามมันไม่ได้ใช่มันก็ตอนนั้นห่วงพี่สาวพี่เขาว่างพอดีค่ะแล้วก็ถ้ามามือเปล่าก็จะรู้สึกเศร้าทุกครั้งที่มีอะไรที่แบบนอกเหนือจากสิ่งที่เราทำเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่เขารู้ว่าหนูตื่นเต้นค่ะจริงๆในทุกๆวันแหละค่ะไปถ่ายละครหนูก็บอกว่าสู้ๆเนี่ยค่ะแต่ว่าทำเป็นเรื่องปกติไปแล้วใช่ค่ะสู้ๆนะที่รักอย่างนี้หรือเปล่าเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ always สู้ๆกับบอกรักนี่บอกอันไหนบ่อยกว่ากันคะก็ต้องบอกรักบ่อยกว่าสิเขาเป็นคนใส่ใจอะค่ะคือจริงๆคอนเสิร์ตไม่ต้องมาก็ได้แต่ว่าเขาก็มาอะไรอย่างเงี้ยความมุ่งมีไม่เสมอต้นเสมอปลายนะคะรู้สึกว่ายิ่งมีอายุเขายิ่งมุ่งมิ่งค่ะทำไมไม่รู้เหมือนกันค่ะเขามีความสุขมั้งน่ารักเวลาไปถ่ายละครเนี่ยบอกว่าคือเขาก็บอกให้หนูโซโซอะค่ะเขาเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดค่ะได้ไหมคะไม่หนูเสมหะเยอะกันนะเสมหะเยอะมากคือถ้าเกิดพูดนิดนึงอะลูกกระดึกหนูแตกแล้วนะหนูพูดไม่ได้ค่ะเพราะว่าความน่ารักหนูสู้น้องยาย่าไม่ได้ค่ะยาย่าทำได้คนเดียวอะจริงแล้วธรรมชาติอะเขาเป็นอย่างนี้เห็นไหมในหูเราบอกว่าแหมอิจฉาน้องยาย่าเหลือเกิน